นี่พี่แก้วแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะที่ผมคุยกับเจ๊น้อยเมื่อกี้เนี่ยไอ้เรื่องปั๊มหน้าปากซอยอ่ะที่ว่าแอบขายเหล้าพี่ใช่ใช่ถ้าเกิดเราแจ้งเจ้าหน้าที่นะแล้วเขาไม่ดำเนินการนะพี่มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนนะพี่ฮะได้เลยเหรอได้ที่พี่นี่เลยผมอ่านเจอในนี้ไหนนี่ไงพี่ลองอ่านดูการขอรับเงินสินบนรางวัลถ้าเกิดพี่ถ่ายรูปนะแล้วเอาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่นะพี่เกิดพี่ได้เงินมาเนี่ยเอาไปทำบุญกันพี่ทำบุญเหรอทำบุญทีพี่อย่างนี้มันคนดีจริงๆไปแล้วเอาแล้วพี่จะไปไหนอ่ะหิวข้าวนะไอ้ฮังมันไว้เอาไปแล้วละไม่ชวนด้วยThank you.